ภาพตื่นตาตื่นใจช้างป่าเขาใหญ่วันนี้เป็นวันที่ตื่นเต้นมากๆนะครับช้างป่ามารวมของภายหลังจากวันพ่อเล็กน้อยนะครับวันนี้วันที่8ปกติช้างป่ามักจะมาปรากฏกายในช่วงเทศกาลวันพ่อนะครับวันนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงเทศกาลวันพ่อนะครับทีแรกเราไม่รู้ว่าช้างนี้เป็นของไหนนะครับดูไปดูมาก็ลานตาทั้งหมดแต่เห็นชัดๆนะครับพฤติกรรมตัวทางซ้ายมือนะครับตัวแม่พังตัวนี้ดูทำตัวเหมือนทอมบอยคอยนำน้องๆนะครับดูตรงกลางนะครับตอนที่เราถ่ายเราไม่รู้จริงๆนะครับว่าช้างนี้เป็นของไหนหลังจากที่ถ่ายภาพเสร็จสิ้นแล้วนี่ครับมีโชว์ด้วยนะครับมีโชว์เท้าด้วยครับหลังจากถ่ายภาพเสร็จสิ้นนะครับมีคนบอกว่ามีพังแม่ด้วนกับน้องเวหาอยู่ในโขงนี้ด้วยเราจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าตัวไหนคือพังแม่ด้วนตัวไหนคือน้องเวหาตอนที่เราถ่ายก็ถือว่าลานตามากๆนะครับและณตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าทั้งหมดมีกี่ตัวเขาเดินสลับไปสลับมานะครับถือว่าเป็นภาพที่สวยงามทีเดียวครับเต็มถนนนะครับทั้งถนนทั้งไหลทางถือว่าเต็มทั้งหมดนะครับด้านหลังก็จะเห็นรถของพี่เจ้าหน้าที่ที่คอยปิดท้ายขบวนให้นะครับมีการดูแลเป็นอย่างดีไม่มีใครกล้าแซงนะครับชั่วโมงแบบนี้ส่วนที่อยู่ด้านหน้าก็ต้องกลับรถกันจ้าละวันนะครับเพราะเขาเดินมาแบบถือว่าดุดันทีเดียวนะครับโดยเฉพาะตัวแม่พังพฤติกรรมแบบนี้เราเห็นกับตัวที่เราเรียกว่าพี่ไพเราะนะครับที่เป็นพี่เลี้ยงของน้องเวหาแต่ตัวเมื่อสักครู่เราไม่ชัดเจนนะครับว่าเป็นพี่ไพเราะหรือเปล่านะครับตัวที่นำออกหน้าตอนแรกๆนะครับเรายังไม่มีเวลาที่จะเข้าไปซูมดูชัดๆว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับคลิปนี้ก็จัดให้ท่านผู้ชมดูเรียกว่าดูดิบๆไปก่อนนะครับการบรรยายของเราก็เท่าที่เห็นนะครับเรายังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนี่ครับมุมนี้ก็จะเห็นช้างน้อยแวบๆนะครับส่วนภาพนี้เป็นคลิปตอนต้นนะครับเราตัดมาเล่นช้าๆให้ท่านผู้ชมดูเผื่อท่านผู้ชมหาน้องเวหาไม่เจอนะครับเราเข้าใจว่าน้องเวหาน่าจะมีสักตัวอยู่ในตรงนี้นะครับให้ท่านผู้ชมดูตัวน้องทางซ้ายมือนะครับตัวนั้นคือน้องเวหาก็ร่วมเดินทางมาในเทศกาลวันพ่อนะครับลุ้นให้มีการรวมของที่ป่งทุ่งกวางนะครับ